7:11 เรื่องเราเช้านี้ท่านผู้ชมทราบข้อกฎหมายใช่ไหมค่ะถ้าใครไปทำเงินกระเป๋าสตางค์ตกแล้วมีคนมาเก็บไปผิดตามกฎหมายนะครับถ้าไม่คืนเจ้าของเรือไม่เอาไปโรงพักเนี่ยต้องไปถ้ารู้ไม่เกิดหลายกรณีมีประเด็นเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับเจ้าตัวชื่อภรดีอายุ54ต้องการเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจบอกความประมาทของดิฉันเองกับกรณีคนใกล้ตัวจริงๆเธอบอกนะครับว่าถูกรางวัลที่5ครับลอตเตอรี่ค่ะ1ใบกำลังจะไปขึ้นเงินธนาคารแวะคุยกับป้าก่อนที่มันจะตกลงไปแล้วก็ไม่รู้จริงๆสุดท้ายต้องไปหาวงจรปิดแล้วก็ปรากฏภาพป้านี่แหละหยิบเอาไปค่ะแต่ต้องบอกป้าปฏิเสธอ๋อหยิบสลิปไม่ใช่ลอตเตอรี่ค่ะแล้วจะทำยังไงทีนี้รางวัลที่5เท่าไหร่อ่ะ 20,000 บาทค่ะไหนดูวงจรปิดซิมันเป็นยังไงนี่ค่ะเราก็ฟังยังถูกทุนรางวัลที่5ก็ยืนคุยอยู่ง่ายท่านผู้ชมคุณภรณีบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าไปงานศพญาติสิงห์บุรีแล้วซื้อหวยมา11ใบลอตเตอรี่นะมาตรวจหวยช่วงดึกคืน16กระทั่งใบสุดท้ายมันออกถูกรางวัลที่5 20,000ถ่ายรูปลง Facebook เลยลุงช้างมาทำงานหลังเปิดออฟฟิศที่ตลาดก็หยิบหวยลอตเตอรี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตจะไปขึ้นเงินระหว่างกำลังเดินไปเจอกับป้าก็หยุดคุยกันเพราะความคุ้นเคยแล้วหยิบลอตเตอรี่มาโชว์แล้วก็เก็บตรงนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าตอนที่เก็บเนี่ยน้องไรมันปลิวออกมาค่ะลอตเตอรี่มันปลิวออกมาทางด้านหลังคือจริงๆอ่ะลอตเตอรี่มันร่วงลงมาพร้อมกับแบงค์500คุณภรณีบอกแต่เธอเห็นแต่แบงค์500เธอก็เลยเก็บขึ้นแต่แบงค์500ไม่รู้ว่าลอตเตอรี่มันตกไป 20,000 มันไปข้างหลังค่ะนี่แล้ววงจรปิดเนี่ยนะตกนะฮะค่ะวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เธอไปหาวงจรปิดตอนนั้นแบงค์500หล่นเธอหยิบแต่ไม่รู้ลอตเตอรี่อยู่ข้างหลังเนี่ยหล่นมาพร้อมกันเนี่ยค่ะแล้วหลังจากที่ตัวเธอเดินจากไปแล้วเนี่ยคนที่มาหยิบลอตเตอรี่ของเธอก็คือป้าที่คุ้นเคยที่เธอหยุดคุยด้วยนั่นแหละค่ะป้าแตงอ่ะก็เลยไปหาป้าแตงอีกครั้งหนึ่งป้าแตงบอกกับเธอว่าไม่ได้เอาไปเธอบอกเธอเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานให้ป้าแตงดูป้าดูวงจรปิดป้าเนี่ยลอตเตอรี่หนูตกตรงนี้แล้วป้าเก็บไปป้าแตงก็ยังปฏิเสธแล้วบอกว่าไอ้ที่ก้มเก็บนั้นน่ะมันคือสลิปธนาคารก็เลยไปโรงพักทีนี้ขออายัดลอตเตอรี่ใบนี้ใช่ไหมน้องไรตำรวจก็ได้เชิญตัวป้าแตงมาสอบสวนแต่ป้าแตงก็ยังคงปฏิเสธค่ะตอนนี้หวยมันได้พัดตกลงไปก่อนนะแต่เราไม่รู้ตัวหรอกเรามาเปิดกล้องดูถึงจะรู้แต่แบงค์500อ่ะเราเห็นมันล่วงข้างซ้ายเราก็คว้าแบงค์500เก็บเข้ามาแต่ลอตเตอรี่ในกล้องวงจรมันก็พัดไปข้างหลังก็มาหาที่ออฟฟิศเหมือนเดิมจากโต๊ะที่เราถ่ายปุ๊บแล้วก็จากกระเป๋าแล้วก็ไปหาที่เดิมค่ะที่หน้าบ้านเขานั่นแหละไปหา 2-3 รอบไม่เจอไปดูกล้องเจอแล้วก็ไปถามเขาก็ไม่ยอมรับบอกเห็นกล้องนะกล้องมีนะก็เอาวิดีโอให้เขาดูนะคะเอาวิดีโอให้เขาดูเขาบอกเขาไม่เห็นหรอกเขามองไม่เห็นตาไม่เห็นบอกป้าในนี้มันมีนะมีหลักฐานว่าป้าเก็บไปป้าคืนหนูเฮอะหนูไม่เอาเรื่องหรอกคุยแค่นี้เพราะเงินไม่เยอะแค่ 20,000 เขาก็พูดเยอะก็ไม่คืนคือยังไงพูดดีกันแล้วก็ไม่คืนท่านผู้ชมฮะค่ะคือมันก็พิสูจน์ยากนะเพราะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นสลิปหรือเป็นลอตเตอรี่อาจจะเป็นลอตเตอรี่แล้วตัวผู้เสียหายไปทำตกที่อื่นไหมหรือจะเป็นใบนี้เพราะถ้าไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมขนาดเดียวกันตัวผู้เสียหายก็บอกนี่คิดว่าคนที่เอาไปคงไม่กล้าไปขึ้นเงินเพราะว่าตัวเธอไปอายัดเอาไว้แล้วตอนนี้ก็เลยกลัวว่าคนที่เอาไปจะเอาลอตเตอรี่ไปเผาหรือไม่ก็ทำลายหลักฐานค่ะทำใจไว้บ้างแล้วว่าคงไม่ได้คืนหรอกแต่อยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด20,000ค่ะรางวัลที่5มันก็ดูไม่ชัดไงว่าใช่หรือไม่ใช่น้องไปใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมฮะเราตามดูกันต่อ